กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะได้อะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะอาหารไทยในฟินแลนด์นะคะไปได้ครกน้อยมาค่ะน่ารักเอาไว้ตำพริกแกงนะคะได้พริกมานิดนึงได้มะม่วงมาจะตำมะม่วงกินนะคะได้มะละกอมาอีกแล้วเป็นกุ้งอันนี้จะเป็นปูปูดองอันนี้ของฝรั่งเดี๋ยวจะกินเย็นนี้ค่ะทุเรียนค่ะทุเรียนแช่เย็นนะคะพริกแห้งนะคะยังเผ็ดเลยค่ะนี้ไปตำส้มก็ได้ตำพริกแกงก็ได้นะคะเนี่ยได้น้ำขิงค่ะเอาไว้กินที่ขาดไม่ได้เลยก็กาแฟค่ะได้ผงปรุงรสมานะคะ2ห่อรสหมูแล้วก็รสไก่อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นเส้นขนมจีนนี่ค่ะหมดนี่นะคะประมาณ121ยูโรค่ะเดี๋ยวมาเก็บของใส่ตู้ก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ